นี้แนะนำตัวเบาซอฟต์เลยครับก็จริงๆผมว่าน้องก็คงจะเกรงใจเพราะครั้งที่แล้วแนะนำตัวกันเล่นๆก็โดนกระแสนิดๆหน่อยๆโดยเฉพาะวกไปการเมืองอะไรเงี้ยก็เลยแบบน้องก็เลยรู้สึกระวังตัวกันมากขึ้นนะฮะก็เดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะไปคุยกันเพราะว่าเราไม่เคยกำหนดแล้วแต่น้องนะครับคิดว่าวันนี้อาจจะแบบรู้สึกกลัวอะไรบางอย่างหรือเปล่าไม่แน่ใจแสดงว่าเรารับรู้กระแสก็มีกระแสอยู่ครับอย่างเช่นนครนายกอะไรเงี้ยก็มีกระแสก็คุยกันอยู่ครับก็ไม่ผมไม่ได้มีข้อกำหนดว่าต้องพูดหรือไม่ต้องพูดเพียงแต่ว่าน้องเขาก็อาจฟีดแบ็กกันอะไรเงี้ยเขาก็มีความรู้สึกว่าก็ครั้งนี้ก็อย่าประมาทมากอย่าพลาดอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วทุกคนมีสิทธิ์จะพูดนะฮะได้คุยกับน้องเรื่องนี้หรือยังคะน้องนครนายกได้คุยครับไม่เป็นไรครับผมบอกไม่เป็นไรครับแล้วแต่น้องครับเพราะว่าเวทีผมเป็นเวทีค่อนข้างจะเปิดนะฮะแต่ว่าฟีดแบ็กมันก็มีทั้งสองด้านมีทั้งถล่มมีทั้งชอบนะฮะแต่ก็ไม่อยากให้เกิดคอนฟลิกต์ในขณะการประกวดเยอะเกินไปเพราะว่ามันก็จะทำให้แบบเสียสติแล้วก็จะทำให้ถูกคอมเพลนโดยที่มันไม่น่าจะเป็นเรื่องอะครับน้องบอกว่าไงบ้างอะคะพี่อะไรนะฮะที่น้องเจอน้องบอกว่าไงบ้างก็เหมือนที่เราเข้าไปอ่านนะครับก็เป็นธรรมชาติฮะอย่าวกไปการเมืองเลยครับคนชอบก็ชอบคนไม่ชอบก็ด่ามันก็เป็นเรื่องปกติครับก็น้องก็ขำๆมาฮะแล้วมันจะห้ามเลยใช่ไหมคะหลังจากนี้อ๋อไม่ครับแล้วแต่ครับเพราะว่าผมเฉยๆครับผมไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายแล้วแต่ครับแล้วแต่เพราะเวทีเรามันเป็นเวทีที่ค่อนข้างที่จะปล่อยเสรีทางด้านความคิดอยู่แล้วครับนะแต่วันนี้ยอมรับว่าเงียบไปนิดนึงสำหรับการประกาศชื่อจังหวัดตัวเองครับก็เดี๋ยวรอรอบต่อไปแล้วกันฮะก็น่าจะมีรอบอะไรดีๆขึ้นรอบเตรียมตัวไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะน้องๆแต่ละคนปีนี้ผมว่ามีความหลากหลายที่ไม่เหมือนปีก่อนๆเช่นมีคนสวยเป็นดาราเยอะนะฮะมีผิวคล้ำนะผิวเป็นคนผิวสีที่เหมือนต่างชาติก็เยอะนะเป็นคนสวยแบบองค์ลงเป็นนางงามเต็มเลยก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกให้ดีว่าในปีนี้เราจะต้องอยู่กับใครแล้วก็สามารถสร้างมูลค่ากันได้นะครับซึ่งก่อนจะเลือกว่าใครเนี่ยต้องเลือกประเภทก่อนซึ่งหนักใจครับว่าถ้าเราสมมุติถ้าเราชอบแบบสวยโหดแล้วเราทิ้งสวยหวานเราชอบสวยแบบนางงามแล้วเราทิ้งนางแบบแล้วเราชอบนางแบบเราก็ต้องทิ้งนางงามไม่รู้จะทิ้งใครเอาไว้อีกสักพักก่อนเอานิสัยเอาความสามารถเป็นที่ตั้งครับที่ตรงไหนตอบโจทย์มิการที่สุดนะคะพี่นวัดต้องเป็นคนทำงานได้ครับต้องเป็นคนมีสมองดีต้องเป็นคนสัมภาษณ์สื่อได้ต้องเป็นคนออกงานได้ต้องเป็นคนสามารถที่จะเป็นนักแสดงเป็นพิธีกรถ้าดูใครไม่ออกก็ดูอย่างแพมก็ได้ฮะนะต้องสวยครบแล้วก็ไปได้เรื่อยๆครับเรียกว่าเรามีการเก็บคะแนนตั้งแต่เก็บตัวไปเลยใช่ฮะเราอยู่กัน23วันทำไมเราต้องลงทุนเยอะขนาดนี้เพราะเราต้องการรู้จักเขาจริงๆนะที่ได้มาไม่เคยผิดหวังนะครับทุกคนทำงานอยู่กับเราแล้วก็มีความสามารถอยู่ตลอดเวลาก็น้องคนไหนที่เข้าข่ายแบบเนี้ยก็มีโอกาสที่จะได้มงกุฎนะครับโดยเฉพาะมงกุฎใหญ่สุดนะครับเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วเราไม่มีเส้นเราไม่มีล็อกเราไม่ได้ชอบนางงามเราชอบคนที่แบบสวยพอประมาณแล้วก็มีคุณค่าแล้วก็สามารถทำงานได้ครับวันนี้ที่ปุ้ยพี่น้ำมาร่วมงานด้วยครับก็สนิทกันครับก็มากันทุกงานนะครับนี่เขาก็ชวนไปนะฮะแต่บังเอิญไม่น่าจะคิวได้นะฮะวันที่8ใช่ไหมเมื่อกี้ก็บอกให้ไปให้ได้ก็บอกว่าเดี๋ยวดูก่อนเพราะวันที่8ผมอยู่เชียงรายเก็บตัวกันอยู่นะครับแล้วมีรอบสำคัญด้วยนะฮะก็เลยไม่ได้ไปเขาบอกจะให้ไปช่วยสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจว่ารอบอะไรครับมีแลกเปลี่ยนแนะนำยังไงบ้างครับพี่นวัดเปลี่ยนกันทุกวันทุกคืนนะครับโทรกันตลอดจะบอกหมดเลยว่าใครเป็นยังไงรอเล่นก็ช่วยๆกันจากนี้เป็นต้นไปทั้ง2เวทีก็เป็นมิตรกันอยู่แล้วเราเคยไปมาหาสู่กันกับพี่นะก็เคยไปเที่ยวฮ่องกงด้วยกันนะครับแต่ไม่ค่อยมีใครรู้นะฮะตั้งสมัยก่อนทำเวที Miss Universe นานมาแล้วฮะแล้วก็ส่วนพี่ปุ้ยนี่ก็เป็นเพื่อนของคนรู้จักมานานแล้วก็ทำงานอยู่ด้วยกันก็รู้จักในแวดวงอยู่แล้วแล้วปีนี้ดราม่าระหว่าง2เวทีไม่มีหรอกครับสบายใจไปดราม่าเวทีอื่นนะฮะไม่มี2เวทีนี้ไม่มีดราม่ายกเว้นแฟนนางงามจะตั้งกระทู้ดราม่ากันเองอันนี้ผมช่วยไม่ได้แต่เจ้าของเวทีไม่ได้มีปัญหากันครับทำตั้งเท่าไหร่ก็ไม่มีผลเพราะ2เวทีนี้คุยกันทุกเรื่องครับพี่นวัดก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ส่งนางงามเวทีตัวเองไปเวทีไม่ส่งครับไม่ได้ส่งครับน้องๆไปกันเองครับไม่ส่งจะมาส่งทำไมล่ะครับไม่ส่งครับในอนาคตมีโอกาสที่พี่นวัดจะไปทำมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ไหมคะในอนาคตไม่หรอกครับเป็นอันนี้นะครับช่วยกันไปช่วยเพื่อนดีกว่าสบายอกสบายใจแล้วก็ ถ้าเราอยู่ข้างหลังแล้วเราสามารถที่จะบอกว่าเอ้ยคนนี้เป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงให้ระวังคนนี้เพราะเหตุผลอะไรเราบอกได้เพราะว่าเราผ่านมาเยอะเพราะทุกคนมีประวัติหมดแหละนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ค่อนข้างจะขีดเส้นใต้หนักๆว่าอะไรบ้างที่แบบต้องระวังเช่นพวกเรื่องยาเสพติดเรื่องแบบอะไรที่มันล่อแหลมผิดกฎหมายฮะเราต้องคอยเตือนกันเพราะเราอยู่ด้วยกันแล้วเราเหมือนกับเป็นคนสนิทกันแล้วในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาให้คำปรึกษาอย่าเรียกว่าที่ปรึกษาเลยครับคุยไปเรื่อยเปื่อยฮะครับก็มีอะไรก็แลกเปลี่ยนความเห็นกันครับก็คุยกันเนี่ยเมื่อกี้แกก็นั่งดูแกก็สนุกของแกครับเฮฮาปาร์ตี้กันไปนะมีอะไรเราก็แลกกันแล้วก็น้องๆที่จะไปประกวดเวที Miss Universe Thailand ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรหมดสัญญาแล้วก็ไปได้ครับไม่ได้ว่ากันครับ